ขอประมาณ20ไลค์นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดถึง20ไลค์ผมจะถ่ายคลิปผีให้ดูเลยด้วยนะครับอยู่กับผม Channel ไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้า CBR 150คันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาพบกับเจ้าของรถเนาะไม่เชิงเจ้าของรถหรอกก็เป็นน้องนะเป็นน้องของเจ้าของรถนะครับผมก็ชื่ออะไรครับก็ชื่อไม้ชื่อไม้ครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่า CBR คันนี้แต่งอะไรไปมั่งเริ่มจากอย่างแรกเลยเนาะก็พี่เห็นเลยปีกนะครับปีกสองข้างอันนี้เป็นปีกนะนี่เป็นปีกแต่งนะครับผมเสริมหล่อแล้วก็กดหน้าลงด้วยเนาะเวลาขี่ความเร็วอันนี้โหลดหน้ามาประมาณ2นิ้วอันนี้โหลดหน้าด้วย2นิ้วนะครับผมเออลืมถามเลยรถตัวนี้เป็นรถปีไหนครับน่าจะ2019รถปีใหม่เลยใช่ครับสุดจริงครับโอเคก็ของแต่งก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมีแค่ท่อเนาะนี่ๆท่อยี่ห้อเลยไม่มียี่ห้อนะท่อไม่มียี่ห้อนะอะไรยี่ห้อครับนี่แต่ข้างในนี่คือมีตะแกรงนะครับผมนี่ทรง MotoGP MotoGP GP ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะจริงอ่ะโหไล่นะครับผมก็ท่อใบนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ประมาณ 2,500 ได้ครับ 2,500 พร้อมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะไอ้คอสลิปออนอ๋อสลิปออนเสียงก็จะเล่าๆหน่อยเดี๋ยวค่อยฟังเสียงตอนท้ายอ๋อนี่ๆๆแล้วก็ท้ายสั้นครับท้ายของMAD นะครับนี่เห็นแล้ว MAD โฟกัสแป๊บนี่ MAD แล้วก็มีกองข้างในเนาะใช่เป็นกองกองแต่งไม่รู้ยี่ห้อเลยนะโดยรวมรถเป็นใส่อะไรน้ำหล่อเย็นอ๋อมอยน้ำน้ำหล่อเย็นมันดูได้ตรงไหนมันดูไม่ได้มันอยู่ข้างในเนาะใช่แล้วก็มาดูที่เรือนไม้แล้วกันดูกันว่ารถคันนี้วิ่งกี่กิโลแล้วคันนี้ออกมาได้3เดือนนะครับรถวิ่งมาประมาณ 6,671 โลเนาะประมาณนี้อันนี้ไม่มันเหมือน650อ่ะใช่ใช่ไม่เหมือน650ตอนนี้ประมาณ15 16ไม่ MX เปียบเลยใช่ๆคือเดี๋ยวขึ้นรูปชมเก่าก่อนนี่ชมเก่ามันจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นชมใหม่นะครับไม่มันจะเหมือน650นะครับผมโอเคแล้วก็มาฟังเสียงท่อกันไม่ต้องรอบตัดนะไม่ต้องรอบตัดนะเดี๋ยวตั้งกันเบิ้ลไหนกลับเนี่ยก็มาดูกันส่วนสูงเนาะอันนี้ส่วนสูงเท่าไหร่นะประมาณ175นะครับเนี่ยเวลาข้อมขาก็เต็มเท้านะเต็มเท้าไหมเต็มเนี่ยดูตรงเนี้ยเต็มเท้านะครับผมสูง165มาขึ้นมาข้อมเที่ยวแล้วกันเผื่อแบบว่าตัวเลือกไงเผื่อเป็นตัวเลือกว่าแบบว่ายังไงเผื่อแบบคนสนใจรุ่นนี้ไงแล้วแบบส่วนสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยมาไทยมาไทยก็อันนี้ผมส่วนสูง165นะครับ165นะครับบอกเลยไปเท้าจิกคืออารมณ์มันเหมือนแบบค่อมไอ้เอ็นสแลชนะไม่รู้เ
ู้เสียงได้ยินป่ะก็คืออารมณ์มันคล้ายๆเป็นสแลชเลยก็คือน้ำหนักมันบาลานซ์ไหมมันก็บาลานซ์นะโอเคแต่ว่ายางมันก็จะหนักหน่อยๆเนาะนี้ยางหลังประมาณ160นะมาจอลึกเรื่องยางต่อเรื่องยางนะครับยางใช้เป็นยางอะไรเป็นยางเดิมหรือยางเดิมเป็นยางเดิมนะยี่ห้อยี่ห้อดันล็อปนะนี่ยี่ห้อดันล็อปไซส์ขนาดเท่าไหร่วะมองไม่เห็นน่าจะอยู่ตรงนี้มั้งไม่รู้แต่ขอบ17อ่ะพี่เห็นโอเคแล้วก็ยางหน้าเนาะยางหน้านะครับยางหน้าก็เป็นดันล็อปเหมือนกันนะดันล็อปอันนี้120ทับ70ขอบ17นะโอเคก็ยางไซส์ใหญ่ไหมก็ใหญ่พอตัวนะใหญ่พอตัวนะผมก็ลองอันนี้ได้อันนี้ไหมคิดว่าจะใส่แบบเป็นยางโอเวอร์ไหมโอเวอร์ไซส์นะก็น่าจะใส่แต่ประมาณรอยางแกบอกจะขยายขึ้นเขาบอกใส่กับมัสนี่เลยนี่ชิวชิวแนะนำเลยชิวต้องเปลี่ยนนะฮะรถกระจกต้องมานะก็โดยรวมรถเป็นรถที่หล่อนะครับผมแล้วผมก็ค่อนข้างชอบด้วยR15 อะไร CVR แล้ว CVR 500เออก็โอเคใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยขอสักประมาณ20ไลค์พอเดี๋ยวไม่ถึงขอประมาณ20ไลค์นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดถึง20ไลค์ผมจะถ่ายคลิปขี่ให้ดูเลยโอเคไปบ๊ายบายจุ๊บุ๊ย Hát phụng này.